่ามาถึงหนึ่งเรื่องกันบ้างมีข่าวดีครับมาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะประเทศไทยของเราต้องบอกว่าในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเที่ยวกันมากมายเหลือเกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นนโยบายของภาครัฐเช่นฟรีวีซ่าก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวล่าสุดครับมีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมอีกแล้วแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะฮะบอกนายกเศรษฐานี่ยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวประเทศไทยฮะคว้าที่1ประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดจากการจัดอันดับของนิตยสาร CEO World นะฮะโดยการเปิดผลสำรวจจากทั้งหมดนะ67ประเทศน้องเมย์เราอยู่ในแรงกิ้งที่1คะแนนนำโด่งประเทศอื่นเลยแบบว่านักท่องเที่ยวนี่โอ้โหจากวิธีการจัดอันดับการเก็บข้อมูลนะฮะความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเนี่ยเกือบ 300,000 คนนะที่เขาลงคะแนนให้ปึ๊บ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 และสุดท้ายประเทศไทยก็ได้ที่1นี่นะฮะเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ก็คือนายชัยวัชรงค์นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านได้เปิดเผยว่าท่านนายกของเราเนี่ยแล้วก็ขอบคุณรู้สึกขอบคุณการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนเลยนะคะที่เป็นเจ้าภาพที่ดีจนประเทศไทยเนี่ยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่น่าเยี่ยมชมที่สุดในปี2024นั่นก็คือปี2567นั่นเองนะคะ รวมทั้งเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วล่ะทุกปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยนะคะซึ่งการจัดอันดับในครั้งนี้นะคะดำเนินการโดยนิตยสาร CEO World นะคะซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจชื่อดังโดยใช้วิธีจัดอันดับโดยเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากผู้อ่านนะคะมากกว่า 295,000 รายเลยนะคะที่มีต่อประเทศ67ประเทศเขตเศรษฐกิจแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่น่าเยี่ยมชมที่สุดเป็นอันดับหนึ่งจริงๆเหมือนที่พี่บอลบอกไปเมื่อกี้นะคะนี่มาดูเหตุผลไหมเพราะว่าเขาชอบเราเพราะอะไรขึ้นให้หน้าจอคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เขาลงคะแนนให้ไทยแลนด์ของเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งด้วยเหตุผลที่หนึ่งเลยสถานบันเทิงยามค่ำคืนนะก็ชอบการปาร์ตี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแบบสตรีทฟู้ดอะไรอย่างงี้อาหารอร่อยเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาด้วยแหล่งช้อปปิ้งที่ดีเยี่ยมนี่ด้านล่างเลยเขามีชาร์ตให้คุณผู้ชมดูแม่น้ำลำคลองที่คดเคี้ยวแม่น้ำสวยงามสวยงามใช่ไหมฮะวัดวาอารามเขาก็ชอบนะแล้วก็ตลาดกลางคืนเขาก็ชอบมาช้อปปิ้งด้วยนะฮะซึ่งสะท้อนเลยฮะชัดเจนว่าเป็นแนวนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นปลายทางยอดนิยมของชาวต่างชาตินั่นเองนี่ก็ปรบมือเนาะปรบมือให้กับคนไทยแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไปด้วยนี่ยังจะมีอีกหลายเทศกาลเลยนะพี่บอลต่อจากสงกรานต์จะเป็นอะไรลอยกระทงลอยกระทงปีใหม่มีเข้าพรรษานะฮะเยอะแยะมากมายเลยเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวด้วย